ผู้เลี้ยงเป็ดในตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรค่ะนำเป็ดกว่า 2,500 ตัวที่ต้องเลี้ยงกันอยู่ในโรงเรือนเพราะว่าอากาศร้อนสลับออกมาอยู่กลางทุ่งบ้างค่ะนี่เป็นวิธีการคลายเครียดให้กับเป็ดนะคะเนื่องจากอากาศร้อนค่ะเป็ดก็กินอาหารลดลงผู้เลี้ยงเป็ดบอกว่านอกจากจะประสบปัญหาเรื่องของอากาศร้อนต้องหาพื้นที่กลางทุ่งที่พอจะมีน้ำแบบนี้ให้เป็ดออกมาหาอาหารได้นะคะปรากฏว่าพอความเครียดมันเกิดค่ะไข่ก็น้อยลงไปปกติวันนึงจะได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 ฟองแต่ในช่วงนี้เหลือเพียงแค่600ฟองเท่านั้นค่ะปกติอ่ะมันก็จะไข่เยอะอยู่เพราะช่วงอากาศร้อนอ่ะเป็ดมันก็จะไม่ไข่คือมันน่ะจะไม่ค่อยออกหากินมันจะรอเล่นแต่น้ำค่ะมันก็ทำให้ไม่ค่อยไข่หดไข่เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยตอนนี้มีผลกระทบมากก็มีอยู่ค่ะแล้วยังแล้วก็ทำให้แบบราคามันแบบว่าไอ้นี่ลงด้วยตอนเนี้ยราคาไข่ลดลงด้วยใช่ค่ะไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยตลาดจะไม่ค่อยทับซ้อนกันสักเท่าไหร่นะคะพอไข่เป็ดออกน้อยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าราคาขายมันจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะคะที่พอผลผลิตหายไปแล้วราคาก็พุ่งขึ้นตอนนี้ไข่เป็ดหน้าเล้าอยู่ที่แผงละ80 บาทค่ะขายปลีกอยู่ที่แผงละ100 บาทค่ะ